โชว์มินิคอนเสิร์ตในงานชิคมาร์เก็ตงานแสดงสินค้าแลกเปลี่ยนของไทยลาวที่จัดขึ้นในห้างสรรพสินค้าเวียงเชียร์เซ็นเตอร์เพียงแค่หนุ่มโตโน่และวงก้าวขึ้นเวทีก็เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับชาวสปป.ลาวได้อย่างล้นหลามสะดุดทุกสายตาเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นลีลาของนางจ้าไม่ว่าจะเพลงช้าหรือว่าเพลงเร็วนางก็โยกย้ายซ้ายขวาหน้าหลังทำเอาสายตาเนี่ยลุกวาวเลยจ้าจะบอกว่าคนดูเนี่ยยกตามเลยทีเดียวนะจ๊ะเราจะบอกว่าผมตกหลุมรักมากกว่าที่เมืองไทยนะตอนนี นอกจากร้องเพลงเก่งแล้วยังเอนเตอร์เทนคนดูเก่งมากอ๋อหล่อด้วยนะลืมบอกแถมยังมีลีลาที่เป็นเอกลักษณ์ยากที่จะเรียนแบบจริงๆค่ะชาวไทยไปแล้วงานนี้เนี่ยต้องบอกว่าหนุ่มโตโน่ได้ใจแฟนคลับสปป.ลาวไปเลยเต็มๆค่ะจะเอาใจไปเลยจุ๊บๆ